ผบตร.มอบหมายรองผบตร.ติดตามคดีผู้ต้องหายาเสพติดยิงตำรวจสภ.นาหวายบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมเยี่ยมตำรวจที่บาดเจ็บและสั่งดูแลสิทธิประโยชน์ตำรวจที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่วันนี้ที่12กรกฎาคม2567เวลา15นาฬิกาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบตร.เดินทางไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดียาเสพติดที่สภ.นาหวายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผบช.ภาค5พลตำรวจตรีทวัชชัยพงษ์วิวัฒนชัยผบก.ภูธรจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกประดิษฐ์ติ๊บมาผู้กำกับสภ.นาหวายและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาหวายนำกำลังปิดล้อมบ้านผู้ค้ายาเสพติดที่บ้านเกียจันหมู่ที่13ตำบลเมืองหน้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ผู้ก่อเหตุไหวตัวทันและหลบหนีเมื่อพบกับตำรวจจึงใช้ปืนลูกซองยิงใส่ทำให้10ตำรวจโทสรัญญูสิงห์คำผบ.หมู่ฝ่ายสืบสวนสภ.นาหวายได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกยิงที่บริเวณลำคอและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลเชียงดาวและร้อยตำรวจเอกจีรพลวังแสงรองสว.ฝ่ายสืบสวนสภ.นาหวายได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงดาวและส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสันทรายสำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนติดตามจับกุมทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์ได้กำชับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่โดยใช้หลักยุทธวิธีในการจับกุมผู้ต้องหาและปฏิบัติตามหลักกฎหมายรวมทั้งเน้นย้ำวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการก่อนเข้าปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญหรือมีอาวุธปืนโดยบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พร้อมคณะได้ไปเยี่ยมบำรุงขวัญร้อยตำรวจเอกจิรพลวังแสงรองสว.ฝ่ายสืบสวนสภ.นาหวายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมมอบของเยี่ยมและเงินช่วยเหลือสำหรับ10ตำรวจโทสรัญญูสิงห์คำผบ.หมู่ฝ่ายสืบสวนสภ.นาหวายผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับภรรยาของ10ตำรวจโทสรัญญูณห้องรับรองตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค5ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและยกย่อง10ตำรวจโทสรัญญูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จนวินาทีสุดท้ายอย่างสมเกียรติตำรวจไทยซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อไปทรงศักดิ์พรหมเยี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนี24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์รายงาน